สวัสดีเพื่อนๆชาวชีสลูเกอร์นะครับพวกเราวงเมอร์จากมาโครเวฟครับผมโตนะครับลองนำผมนาวครับเล่นกีตาร์ครับครับผมพวกเราก็มีเพลงล่าสุดของพวกเรานะครับที่มีชื่อว่ามาโซคิสมาฝากทุกคนชาวชีสลูเกอร์มาฝากชาวชีสลูเกอร์ทุกคนครับตอนนั้นผมเขียนเพลงหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันไว้ว่ายอมผมเขียนเพลงถึงความสัมพันธ์ของคน2คนที่คนใดคนหนึ่งในนั้นน่ะต้องเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําเป็นฝ่ายที่ยอมที่ตัวเองจะเจ็บปวดทั้งที่รู้ว่าเขาทําร้ายจิตใจทั้งที่รู้ว่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือว่าเขาไม่แคร์ความรู้สึกเราแต่คนคนนั้นก็เลือกที่จะไม่ไปหรือต่อให้หนีออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เดิมนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะยอมแต่ในแง่นึงเขาอาจจะชื่นชอบความท้าทายก็ได้เขาอาจจะชื่นชอบความที่มันเจ็บปวดเขาอาจจะชอบการทำร้ายความรู้สึกตัวเองอยู่ลึกๆก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมองในมุมคนนอกเนี่ยผมก็เลยไม่อยากให้เราที่อยู่ภายนอกไปตัดสินความสัมพันธ์ของคนอื่นว่าเขาจะทำร้ายความรู้สึกของคนนี้หรือเปล่าเอ๊ะทำไมคุณถึงไม่ไปจากไอ้คนนี้สักทีทำไมถึงยังยอมให้เขาทำร้ายคำว่ามาโซคิสเนี่ยฮะอยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาเลยก็จะเป็นคนที่ถูกชอบถูกกระทำชอบถูกกระทำนั่นแหละครับก็คือที่มาของเพลงมาโซคิสครับก็มันก็เริ่มมาจากตอนนั้นไปที่ Bean House Cafe ครับซึ่งก็คือเป็นร้านของพี่ชูโคแอนวอร์มซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำร่วมกันในเพลงนี้วันนั้นก็เข้าไปที่พี่ชูแล้วก็เล่นกีตาร์เพลงนี้ให้ฟังแล้วก็ร้องให้พี่ชูฟังเลยแล้วพี่ชูก็ขึ้นกับพวกเราตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็ทำกันมาแบบตั้งแต่ก่อนโควิดใช่ครับก็เป็นเพลงที่ใช้เวลาทำกันนานมากๆทำเพลงประมาณเดือนนึง อีก3เดือนก็คือติดโควิดนะครับ แล้วก็ในตอนท้ายของการทำงานก็ได้พี่เมฆมาชิน่านะครับซึ่งเคยเป็นโปรดิวเซอร์ในเพลงนิโคตินช่วยมิกซ์มาสเตอร์ทำให้เพลงนี้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ MV ใช่ไหมครับ MV ใช่ไหมครับเราก็ได้ร่วมงานกับพี่มะปรางคนเดิมนะครับก็คือคนที่ได้มาทำ MV เพลงก่อนหน้านี้ของเราก็คือเพลงนิโคตินเพลงนิโคตินนะครับที่ทุกคนเคยดูกันไปนะครับคือเราค่อนข้างจะไว้ใจพี่มะปรางเพราะว่าจากงานก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วก็เราก็ชอบเราก็เลยไว้ใจให้พี่มะปรางเนี่ยทำงานได้แบบอิสระเต็มที่เลยโดยการที่เราไม่บรีฟอะไรเกี่ยวกับเพลงเลยแล้วก็โยนเพลงมาให้แกฟังก่อนเลยเนาะแล้วก็ได้พล็อตเรื่องมาเกี่ยวกับตัวละคร3คนนะฮะที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็มีซิมบูลิกก็คือเป็นกระจกก็คือจะมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยอยู่ในห้องกระจกใช่มั้ยฮะสามารถมองออกมาได้แบบเป็นแค่ด้านเดียวเนาะแล้วว่าคนที่อยู่ข้างนอกนั้นน่ะจะไม่สามารถมองเข้าไปเห็นเหมือนแบบติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบโดนขังไว้กุญแจที่จะสามารถออกไปได้เนี่ยมันก็คืออยู่ที่กับคอเป็นสร้อยคอของผู้หญิงเองแต่ว่าสุดท้ายผู้หญิงก็ไม่เลือกที่จะออกไปออกมาเป็น MV อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะฮะหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูครับเข้าไปดูใน channel มือเลยครับผมครับผมผมมองว่าจริงๆแล้วในแง่หนึ่งของสารนิโคตินที่เยียวยาจิตใจของคนได้ก็ทำให้เกิดไซด์เอฟเฟกต์ได้เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์เหมือนแบบสารนิโคตินมันช่วยให้เราคลายเครียดได้ก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนแฝงมาด้วยมะเร็งถูกป่ะในเพลงถัดไปถามว่าจะมีเพลงที่เป็นฝ่ายกระทำบ้างไหมก็ต้องดูว่ากระทำแบบไหนครับอาจจะเป็นการกระทำความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่าการกระทำความทุกข์ในสังคมมันมีมากพออยู่แล้วเพลงแรกครับก็คือเพลง High ของ Jessie Fry นะครับ Cause your love is making me high ha, 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 your love is making me high งั้นของคุณดาวเป็น High ไงใช่งั้นของผมเป็น If I Get High นะครับของ Nothing But Thieves ครับ If I get highSomebody Else ของ The 1975ครับcurrent location ครับผมของ Lenny ครับ current location to be current location fly
fly back to me. I need my current location. เราฟังเหมือนกันป่าววะนั่นดิเอาตัวฟังไหมว่างเปล่าเล่นคิดไม่ได้ยังคงแล้วไรทุกอย่างไม่เคยมีความหมายจะนอนยังทำแทบไม่ไหวทุกสิ่งมันดูฉันโหดร้ายมันแรงมาตื่นมาตอนสายทุกอย่างไม่เคยมีความหมายดีฟอยู่งั้นช่วงนี้ผมจะฟังยังอยู่ของเมย์นะครับเธอจะกลับมาปรากฏกายอยู่ตรงนี้กอดฉันเบาๆและพูดว่าเธอคนดีจะไม่ไปไหนถือโอกาสโปรโมทไปเลยแล้วกันนะครับว่างเปล่ากับยังอยู่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเอพิโซดของ Social Anxiety นะครับของมือนะครับผมตอนนี้ก็สามารถฟังได้ใน Juice แล้วก็ YouTube นะครับผมครับผมก็คือมีทุกเพลงนะครับแล้วก็นอกจาก YouTube ของพวกเราเนี่ยครับเราก็ยังมีช่องทางการติดตามนะครับก็คือ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับผม Hey Mer HAY MIRRR ครับ R 3ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสามารถแวะเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ใน LINE Square นะครับผมเมื่อแก๊งส์ครับเจอไปเจอเลยนะใช่ครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีชาว Cheese Lookerวันนี้นะครับพวกเรามีโชว์พิเศษมาฝากชาวชีสลูเกอร์ทุกคนด้วยนะครับมีเพลงล่าสุดของพวกเราเนาะครับผมก็คือเป็นเพลงมาโซเคสเวอร์ชันอะคูสติกนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ขอแค่เพียงไม่ให้เธอไปก็พอ